ู้ชมคะเราไปต่อกันที่ข่าวของนักแสดงหนุ่มพี่ตู่ภพธรนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่ไปเล่นหนังฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่อง13 Lives ค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเขาก็เผยว่าอาจจะได้ชมกันแล้วในช่วงเดือนเมษายนปีหน้านี้ค่ะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนะคะที่แฟนๆต่างเฝ้ารอสำหรับ13 Lives หนังที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าฉบับฮอลลีวูดค่ะที่มีนักแสดงไทยร่วมแสดงหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ตู่ภพธรที่รับบทเป็นหมอภาคแพทย์ทหารหนึ่งในผู้ร่วมกู้ภัยทีมหมูป่าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนักร้องหนุ่มก็ลงทุนไถผมสั้นเกรียนแล้วก็ห่างลูกห่างภรรยามาหลายเดือนค่ะเพื่อบินไปถ่ายทำหนังถึงประเทศออสเตรเลียล่าสุดนะคะพี่ตู่ภพธรก็ออกมาเปิดใจถึงการที่ได้ไปเล่นภาพยนตร์ 13 Lives ค่ะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์3เดือนที่หาได้ยากสนุกกับการถ่ายทำพร้อมกับรอนฮาวเวิร์ดแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญใส่ใจกับรายละเอียดของความเป็นไทยนะคะเช่นการบวงสรวงส่วนกำหนดฉายภาพยนตร์นั้นคาดว่าจะได้ชมกันในช่วงประมาณเดือนเมษายนปีหน้าไปฟังเสียงพี่ตู่กันเลยค่ะนักแสดงไทยไปกันหลายคนเลยนะน่าจะทราบกันอยู่แล้วมีทั้งเวียทั้งเจมี่เจมส์มีพี่ๆน้องๆแบบมากมายหลายคนมากครับ3เดือนที่นั่นมันเป็นบรรยากาศที่ผมว่าไม่น่าจะมีใครได้ experience แบบได้ประสบการณ์แบบนั้นอีกแล้วอ่ะในพวกเราในกลุ่มเนี้ยเพราะว่ามันคือไปอยู่ด้วยกันในตึกที่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เดียวกันทั้งหมดแบบ10กว่าคนเนี่ยครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนอยู่หออย่างเงี้ยฮะมันก็เลยได้ความแบบผูกพันอีกแบบนึงกลายเป็นว่าเรา13คนที่บางคนเราไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่ได้สนิทกันมาก่อนมาเป็นแบบว่าเป็นพี่เป็นพี่น้องกันเลยอย่างเงี้ยครับทีมงานแล้วก็ผู้กำกับเองโปรดิวเซอร์เองทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นไทยความจริงต่อทั้งวัฒนธรรมเราทั้งเรื่องราวของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับทุกเรื่องเขาพยายามลงดีเทลตรงนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะฉายประมาณหน้าร้อนปีหน้าประมาณเมษาได้ครับ